คนขี่เสือบทที่8เมื่อดวงตะวันเริ่มส่องแสงกาโลก็รีบลุกขึ้นเขามุ่งตรงไปยังถนนจิตปุระห่างออกไป2 ไมล์เมื่อไปถึงเขาก็ชะลอฝีเท้าลงรู้สึกในลำคอแห้งผากจึงได้หยุดดื่มน้ำประปาที่ตรงทางเดินเท้ากาโลชะงักจับตาดูคนขนขยะยกถังขยะไปเทตรงมุมถนนในขณะที่มีผู้ที่กำลังหิวโหย4 หรือ 5 คนจับจ้องดูด้วยความหวังว่าจะมีเศษอาหารหลงเหลืออยู่กาโลข่มใจออกเดินต่อไปภาวนาขอไม่ให้ตนได้พบกับราชนีเขารีรออยู่ราวครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเดินผ่านร้านน้ำชาซึ่งมีป้ายชื่อห้องทันสมัยของลุงสาธุพนักงานรับใช้ในเครื่องแบบขาวยาวถึงตะตุ่มเดินอยู่ระหว่างโต๊ะน้ำชาซึ่งมีผู้คนแน่นขนาดแบบถาดทองเหลืองและจากประตูซึ่งแง้มอยู่ครึ่งหนึ่งกลิ่นเนื้อทอดก็โชยออกมากาโลเดินผ่านร้านน้ำชาเหมือนกับว่าตนไม่ได้เห็นมันเลยเขาเลี้ยวตรงมุมใกล้สุดใจเต้นตูมตามเขาเดินกลับไปกลับมาอีกชั่วระยะเวลาหนึ่งกว่าจะเข้าประตูด้านซ้ายแล้วลากขาขึ้นบันไดสีแดงไปบนชั้น3มีชื่อรัชนีติดอยู่ที่ช่องประตูกาโลเกาศีรษะเขาจะกลับลงไปดื่มน้ำอีกสักครั้งดีไหมเขากำลังกระหายน้ำอย่างแรงกล้าจนไม่สามารถจะเอ่ยคำพูดออกมาได้แม้แต่สัก3 คำขณะเขายืนลังเลเกาศีรษะตนเองก็ได้ยินเสียงคุ้นหูดังแว่วมาตามถนนพี่ชายฉันกำลังจะอดตายอยู่แล้วขอข้าวสักคำขอน้ำสักอึกฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วพี่ชายมันเป็นเสียงโอดครวญด้วยความสิ้นหวังจากผู้หญิงหนึ่งซึ่งก็คือเสียงโอดครวญจากกระเพาะของเบงกอนั่นเองไม่ผิดอะไรกับคนที่ถูกเขาจับได้ว่ากำลังทำอะไรที่น่าอับอายอยู่อย่างหนึ่งกาโลทำตัวเองให้กระฉับกระเฉงขึ้นแล้วเคาะที่ประตูรัชนีเองเป็นคนเปิดประตูให้เขาเป็นคนมีใบหน้ายาวแหลมในตาวาวเหมือนลูกปัดจมูกโด่งงุ้มเหมือนเหยี่ยวเมื่อกาโลเล่าจบลงรัชนีก็จับตาดูเรือนร่างอันใหญ่กำยำอย่างครุ่นคิดเขาคงไม่ยอมรับเราคงไม่ได้งานทำกาโลบอกกับตัวเองด้วยความโล่งใจไม่มีอะไรจะทำได้อีกแล้วแล้วแกก็ออกมาจากเรือนรับรองของในหลวงงั้นหรือรัชนีถามโดยไม่ได้หวังคำตอบอะไรนี่จะทำให้กาโลหมดคุณสมบัติไปเลยในตาเหมือนลูกปัดกวาดมาสู่เรือนร่างของเขาอีกครั้งหนึ่งกาโลเริ่มรู้สึกตื่นตระหนกเขาชิงชังที่จะยอมรับว่าตนเองเคยติดคุกมาแล้วแต่รัชนีต้องการประวัติการทำงานที่แล้วมาของเขานี่ต้องการหลักฐานจากเขาแล้วไอ้หนุ่มหัวรุนแรงล่ะเป็นไงบ้างความเข้มแข็งของมันถูกทำลายลงไปหรือยังเขายังไม่ต้องหางานทำในเวลานี้หรอกกาโลตอบยังไม่ต้องหาไปอีก10 เดือนแล้วแกไม่เสียใจหรือที่ต้องออกมารัชนีถามแล้วใบหน้าของเขาก็แสดงความเคร่งเครียดจริงจังแกจะได้งานทำแกจะทำงานที่นี่ได้ดีทีเดียวเขานิ่งไปชั่วครู่ถูกแล้วไอ้เพื่อนยากเพียงแต่ดูหน้าคนฉันก็อ่านออกกาโลรู้สึกพรั่นใจเพียงแค่ดูหน้าคนฉันก็อ่านออกเขาเคยได้ยินคำพูดดังกล่าวนี้มาก่อนแล้วจากตำรวจที่จับกุมเขาพร้อมกับกล้วยความเป็นขโมยมีเขียนไว้ที่หน้าเรียบร้อยแล้วบัดนี้ตัวแทนเจ้าของซ่องโสเพณีก็สามารถอ่านได้เช่นกันเขาจะปกปิดคำจารึกที่หน้าได้อย่างไรกันกาโลหมุนตัวกลับพลุนพลันออกจากห้องของรัชนีลงบันไดไปข้างล่างเขาไม่แยแสต่อเสียงร้องด้วยความงุนงงเฮ้ยฟังก่อนแกเกิดเป็นอะไรขึ้นมาน่ะพี่ชายฉันกำลังอดตายพี่ชายขอเงินช่างสัก1 ไปซ่ากาโลสถานไปทั้งตัวเขาควักเศษเงินเหรียญราคา1 ใน 4 รูปีจากผ้าเขียนพุงและส่งให้หญิงผู้นั้นถ้าเพียงแต่นางจะได้รู้ว่าระหว่างคนทั้งสองมีความแตกต่างกันเพียง1 รูปีกับเศษเหรียญ2-3 เหรียญเท่านั้นเองเขามองไปตามถนนปรากฏว่าโล่งไปจากขยะมนุษย์ซึ่งเคยมีอยู่เป็นปกติประจำรถบรรทุกของเทศบาลจะต้องมาขนไปคนที่สิ้นหวังอย่างเขาอาจจะหาได้อีกสัก1 รูปีกระมัง
กาโลออกเดินเปะปะไปโดยปราศจากจุดหมายเดินไปเป็นไม้ๆถนนเจ้าริงคีกำลังจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาลูกกรงเหล็กหน้าร้านค้าต่างๆเปิดออกหมดแล้วเผยให้เห็นตู้กระจกหนามมหึมาอยู่ภายในเป็นทิวแถวจากพรมสีเขียวของสนามใหญ่รายรอบประดับประดาด้วยดอกไม้ของอุทยานเคอร์ซันอนุสาวรีย์ออกเตอร์โลนีชูหัวแม่มือมหึมาขึ้นเพื่อประกาศถึงพลังอันแกร่งดังหินผาของจักรภพอังกฤษภายใต้ท้องฟ้าหมู่เมฆหนาทึบไกลออกไปทางใต้ใกล้ฝั่งแม่น้ำป้อมวิลเลียมอันยิ่งใหญ่มองเป็นรูปสิงโตหมอบกำลังเชิดศีรษะอยู่เด็กเล็กๆคนหนึ่งเอามือควานลงไปในถังขยะตรงมุมถนนจนพบเปลือกขนมปังแห้งชิ้นหนึ่งจึงเอาลิ้นเลียแล้วค่อยๆกัดกินทีละเล็กละน้อยเพื่อให้กินอยู่นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อกัดลงไปครั้งหนึ่งปากก็อ้าค้างอยู่เด็กหญิงเลือดผสมอังกฤษอินเดียผิวคล้ำเข็นรถบรรทุกทารกมาตามทางเท้าคอนกรีตที่ราบเรียบภายในมีทารกหญิงอ้วนน่ารักหุ้มห่อด้วยผ้าลินินนอนพิงหมอนเป่าฟองน้ำเล่นอยู่ฟองน้ำที่เป่าลอยขึ้นไปในอากาศเป็นสีต่างๆแล้วก็แตกสลายไปเด็กชายที่ยืนพิงถังขยะกินเศษขนมปังจ้องดูฟองน้ำด้วยความประหลาดใจจนแทบจะลืมขนมปังของตนกาโลเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อหางานทำแต่ก็ไม่มีงานอะไรให้ทำในตอนบ่ายเขาไปยืนอยู่ข้างๆโรงภาพยนตร์อันโออามีคนมายืนเข้าคิวรอซื้อตั๋วยาวเหยียดกาโลตื่นตาตื่นใจไปกับความหรูหราชายหญิงแต่งตัวสวยๆงามๆก้าวลงจากรถยนต์ที่เรียงรายเข้ามาเป็นทิวแถวไม่มีสิ้นสุดกาโลถอนใจมหานครช่างหลากล้นไปด้วยความมั่งคั่งแสงสีที่น่าชื่นชมมีชีวิตชีวาและความร่าเริงอยู่ทุกขณะเต้นของลมหายใจแต่ควบคู่กันไปก็ได้แก่ความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสความอัปลักษณ์ที่น่าขยะขยงความตายที่คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆอย่างน่าสยองขวัญกาโลหมุนตัวกลับรู้สึกตกใจเมื่อมีใครมาจับที่ต้นแขนมองหาเหยื่อที่จะล้วงกระเป๋าหรือโฉมหน้าของตำรวจโพกผ้าแดงแสดงอาการเยาะยันเขามีกฎหมายห้ามไม่ให้คนยืนข้างถนนหรือไงกาโลย้อนถามเจ้าโพกผ้าแดงมองดูกาโลด้วยความงุนงงก่อนที่จะชักดาบออกมาไอ้ขี้คุกมีกลิ่นสาบคุกติดออกมานึกว่าข้าไม่รู้เหรอดูหน้าก็รู้แล้วกาโลรู้สึกว่าตนใจแป้วไปถนัดกลิ่นสาบคุกหน้าของคนคุกความเชื่อมั่นในตัวเองเหือดหายไปจากตัวไม่ผิดอะไรกับลูกโป่งรั่วแม้กระนั้นเขายังกล้าพูดออกไปอีกแล้วเราก็ต้องถูกขับไสไม่ผิดอะไรกับแพะอย่างนั้นหรือเจ้าโพกผ้าแดงจ้องหน้าเขาไปให้พ้นไม่งั้นข้าจะเกาแก้คันให้สักฉาดสองฉาดกาโลหันหลังเดินออกไปเป็นความจริงหรือกลิ่นสาบคุกหน้าของไอ้ขี้คุกเป็นความจริงหรือวันนั้นกาโลไม่ได้กินอะไรเลยเขาไม่รู้สึกหิวอาการปวดในลำคอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประหยัดเงินไว้ดีกว่าตกค่ำเขาดื่มน้ำก๊อกแล้วนอนลงกับทางเท้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นกาโลได้งานทำอีกขนศพไปใส่รถบรรทุกของเทศบาลจากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่งมีศพเด็กชายคนหนึ่งปากอ้ามีแมลงวันเกาะอยู่ที่ริมปากกลุ่มหนึ่งจะเป็นเด็กคนเดียวกับที่กาโลเห็นเมื่อวานนี้ขณะจ้องดูฟองน้ำอยู่หรืออย่างไรดูเหมือนจะตายไปแล้วแต่ผิวหนังยังอบอุ่นอยู่กาโลยืนรีรีรอรอเด็กชายผู้นี้ยังอยู่ในอ้อมแขนเอามาสิเสียงคนงานเทศบาลตะคอกใส่เร็วเข้ากาโลออกเดินตุปัดตุเปไปยังรถบรรทุกถึงอย่างไรอย่างไรถ้าเด็กจะยังมีชีวิตอยู่จริงมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนาทีเท่านั้นเองกาโลได้รับเงินครึ่งรูปีจากงานที่ทำทั้งวันเมื่อเขาเรียกร้องเงินอีกครึ่งรูปีคนงานเทศบาลก็บอกว่าอัตราเดิมถูกตัดลงแล้วเข้าใจไหมมีคนที่สมัครจะทำงานในอัตราใหม่นี้อีกนับสิบสิบทำไมเราถึงจะต้องจ่ายมากกว่านี้เล่าแต่ทว่าท่านคนงานเทศบาลระบายโทสะเข้าใส่ความเดือดดาลของกาโลข้ารู้ดีว่าสันดานของเองมันไม่พอใจเสียเรื่อยข้าหมดความอดทนแล้วสำหรับคนอย่างเองอย่าเสนอหน้าไม่ให้ข้าเห็นอีกนะ
กาโลนั่งจับเจ้าอยู่ในตรอกเงียบๆแห่งหนึ่งมือทั้งสองกุมศีรษะกลิ่นสาบคุกหน้าของไอ้ขี้คุกเสียงสวดมนต์ที่ดังประสานกันมากับเสียงแตรรถยนต์ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาจากความเสื่องซึมเขาลุกขึ้นออกเดินไปยังปากตรอกตอนแรกเขายังไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในถนนสายที่ติดกันกับปากตรอกที่เขาออกมาครั้นแล้วก็เลยเห็นศพหนึ่งวางอยู่บนแคร่ประดับดอกไม้พราหมณ์สี่รูปกำลังหามไปแล้วมีชายอีก12คนเดินตามหลังแกว่งแขนสวดมนต์อย่างคนเสียสติด้วยความรู้สึกดื่มด่ำที่แสนจะพิลึกพิลั่นจงเอ่ยพระนามของพระองค์เพราะไม่มีนามของผู้ใดจะยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เท่าพระองค์พี่น้องและเพื่อนทั้งหลายจงเอ่ยพระนามสุดขบวนศพมีชายสองคนยืนอยู่บนรถเปิดประทุนเอามือหยิบข้าวจากภาชนะที่บรรจุอยู่โปรยไปตามถนนนานๆก็จะโปรยเหรียญทองแดงกำมือหนึ่งตามไปด้วยพวกขอทานเบียดเสียดยื้อแย่งกันด้วยความตื่นเต้นเป็นฝูงใหญ่บ้างก็สมัครใจเก็บข้าวทีละเม็ดทีละเม็ดกาโลซึ่งยังเป็นคนใหม่ในเมืองใหญ่จับตาดูขบวนแห่ศพของคนมีเงินเมื่อรับสายตาไปแล้วเขาก็กลับเข้ามาในตรอกตามเดิมเสียงสวดมนต์เอ่ยอ้างพระนามหมายถึงการส่งวิญญาณผู้ตายให้ขึ้นสวรรค์ถ้าไม่มีการสวดมนต์และพิธีการซับซ้อนต่างๆแล้ววิญญาณที่จากร่างไปก็จะยังคงอยู่กับพื้นดินข้าวกับเงินเหรียญที่เกลื่อนถนนตลอดจนพิธีรีตองต่างๆจะทำให้วิญญาณพราหมณ์ผู้นี้ได้กุศลผลบุญจนเป็นที่แน่ใจได้ว่าวิญญาณจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นณเบื้องทวารสวรรค์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นแก่วิญญาณที่พรากไปจากเรือนร่างของผู้ที่สิ้นใจอยู่ตามท้องถนนเล่ากาโลถามตนเองพวกนี้จะต้องประสบเคราะห์กรรมกลายเป็นปีศาจหลอกหลอนอยู่บนพื้นดินไปตลอดกาลอย่างนั้นหรือจะต้องตกลงไปอยู่ในนรกทั้ง7ขุมสำหรับวิญญาณพวกนี้ไม่มีการสวดมนต์อวดอ้างพระนามไม่มีการไปโปรยข้าวที่หล่อเลี้ยงเรือนร่างของผู้ตายในโลกมนุษย์ไม่มีพราหมณ์รูปใดที่จะเอ่ยอ้างวจนะอันเป็นอนันตการจากพระเวทหรือใช้เพลิงศักดิ์สิทธิ์เผาโฉมหน้าอันปราศจากเนื้อหนังมังสาบนเมนเลยวิญญาณนับแสนจะลอยว่อนอยู่ในเรือนร่างที่มองไม่เห็นเหนือนครไปชั่วนิรันดร์กาลอย่างนั้นหรือสวรรค์มีไว้สำหรับคนมีเงินโดยเฉพาะอย่างนั้นหรือกาโลนอนคลุกฝุ่นพร่ำเอ่ยแต่คำถามที่ตนเองตอบไม่ได้อยู่ซ้ำซากแล้วคำถามดังกล่าวก็เสมือนดังกรดคอยกัดกร่อนศรัทธาความเชื่อถือในคุณค่าต่างๆที่เขาเคยมีชีวิตอยู่เพื่อมันมาแล้วรัชนีต้อนรับกาโลด้วยรอยยิ้มอย่างเพื่อนสนิทฉันรู้ว่าแกจะต้องกลับมาหลังจากที่ได้ไปชำระสะสางบันน้ำบัญชีกับตัวเองมาเรียบร้อยแล้วมีหนำซ้ำยิ่งจะเหมาะกับงานของแกยิ่งกว่าเดิมด้วยฉันเข้าใจอะไรบางอย่างในธรรมชาติของคนเราแล้วรัชนีก็ว่าจ้างให้เขาทำงานประจำอยู่กับซ่องโสเพณีซึ่งเป็นบ้านห้าหลังหลังหนึ่งได้ชื่อว่าดีที่สุดในมหานครทีเดียวหาหมวกคานทีมาใส่หัวเสียรัชนีแนะนำขณะแยกกันเมื่อลงมาถึงชานบันไดจะทำให้แกดูน่านับถือขึ้นกว่าเดิมขณะเดินลงมาตามขั้นบันไดกาโลเอามือทั้งสองจับผมของตนเองซึ่งเคยขึ้นเป็นกระเซิงอยู่โดยรอบแต่มันหายไปหมดแล้วตรงกลางกระหม่อมซึ่งเตียนโล่งเป็นวงกลมนั้นแต่เดิมมีผมขึ้นล้อมอยู่เป็นวงบัดนี้ถูกตัดสั้นเกรียนไปหมดอันเป็นทรงผมของนักโทษเมื่อเดินไปตามถนนกาโลก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายของแห่งหนึ่งแล้วเข้าไปซื้อหมวกสีขาวทำด้วยผ้าฝ้ายพื้นบ้านราคาถูกมาใบหนึ่งก่อนจะออกเดินก็เอามาสวมเข้าเขารู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นเมื่อได้สวมหมวกซึ่งเกี่ยวพันไปถึงนามอันยิ่งใหญ่ของขานทีเข้าเมื่อเดินต่อไปอีกร้านหนึ่งเขาหยิบกระจกเล็กๆขึ้นส่องดูหน้าตนเองใบหน้าของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขากำลังตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่อย่างที่เขาเคยกะการไว้แต่เขาก็ไม่มีวันที่จะกำจัดความชิงชังรังเกียจที่มีต่องานนี้ไปเสียได้นับแต่เมื่อเมียของเขาตายลงไปกาโลก็ได้มีชีวิตอยู่ด้วยจิตใจเยี่ยงโยคีที่ถือสันโดษเคร่งเครียดและไม่มีเมียใหม่อีก
เขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้พบเห็นหญิงที่ต้องกลายเป็นโสเภณีแต่บัดนี้เขากลายมาเป็นอย่างเอเย่นโสเภณีไปเสียเองแล้วเขาเองกาโลเป็นผู้ช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้ขายเรือนร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็เท่ากับตายไปแล้วเหมือนกันตายไปยังไม่ด้อยน้อยหน้าไปกว่าบรรดาซากศพที่เขาเคยขายให้แก่แพทย์ที่ต้องการโครงกระดูกเลยเมื่ออยู่ในคุกบีขีดสิบเคยเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้เขาฟังแผ่นดินเบงกอลต้องประสบทุกพิกภัยถึง2ครั้งในยามสงครามมหาชนผู้อดอยากยากแค้นจำนวนมหาศาลต้องถูกขุดรากถอนโคนขึ้นจากพื้นธรณีเก่าแก่ของตนแล้วกลายมาเป็นยาจกเข็นใจยังมีคนเพียงหยิบมือหนึ่งเป็นเจ้าของสรรพสิ่งผู้หิวกระหายในความบันเทิงและยังมีความต้องการในความบันเทิงยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นโรคร้ายของยุคสมัยบรรดาสตรีผู้สิ้นเนื้อประดาตัวพร้อมด้วยความหิวกระหายของตนจำเป็นต้องบำบัดความหิวกระหายของผู้อื่นจำเป็นต้องเยียวยาโรคร้ายที่เรียกร้องต้องการความบันเทิงด้วยเรือนร่างของตนเองนี่คือเรื่องราวที่บีขีดสิบเล่าให้ฟังถึงยุคสมัยอันขับแค้นขมขื่นนี้ความเสื่อมสลายที่ได้แพร่สะพัดเข้ามาในฉับพลันทันทีความพินาศย่อยยับอวสานแห่งเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ยุคอันคับแขนขมขื่นซึ่งกลายเป็นหน้าที่ของประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังต่อไปความอดอยากยากจนได้ประหัตประหารแผ่นดินเบงกอลอันงดงามลงไปแล้วแล้วเงินเหล่านี้มาจากไหนกันเล่ากาโลถามด้วยความสงสัยตามที่บีขีดสิบอธิบายในที่สุดกาโลก็เข้าใจว่าเหตุใดเงินที่เขาอดออมไว้จึงได้หายไปถึง4ใน5ส่วนเงินไม่ได้สูญหายไปในอากาศหรือไปอยู่ใต้แผ่นดินมักถูกช่อฉนไปจากเขาและคนอื่นๆอีกนับจำนวนไม่ถ้วนแล้วไปตกอยู่ในมือของพวกหน้าเลือดจอมคดโกงในตัวเมือง4ใน5ส่วนของเงินที่ประชาชน100ล้านได้อดออมไว้สักวันหนึ่งบีขีดสิบพูดโรคคลั่งไคล้ในความบันเทิงจะเข็นข้ามหานครลงไปกาโลไม่เชื่อเลยนั่นเป็นแต่เพียงคำพูดเท่านั้นในตาของบีขีดสิบเป็นประกายวามวาวขึ้นขณะที่เขาย้ำถ้อยคำจนดูประหนึ่งจะเป็นข้อความในคัมภีร์เราเป็นแค่เศษเดนของแผ่นดินพวกมันทำร้ายเราตรงที่เราเจ็บอย่างไร้กาศคือตรงท้องเราจำเป็นจะต้องจ้วงตีตอบนั่นก็เป็นเพียงคำพูดเท่านั้นกาโลครุ่นคิดบีขีดสิบพยายามที่จะปกปิดบาดแผลของตนด้วยถ้อยคำที่ห้าวหาญบัดนี้เขาจะต้องไม่เชื่อไปกับเรื่องที่พูดกันมานั้นทั้งหมดคนเราจะมัวมาวุ่นวายอยู่กับพิษชอบชั่วดีได้อย่างไรในเมื่อใบหน้าของเขาและกลิ่นสาบคุกได้เปิดโปงออกมาจนหมดสิ้นแล้วก่อนที่เขาจะเริ่มต้นทำงานเขาจะต้องไปยังที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งเขาไปเป็นประจำทุกวันนับแต่เมื่อส่งจดหมายฉบับแรกไปถึงจันทระเลขาในวันแรกที่เขาไปยืนรอขณะเมื่อถุงเมย์กำลังถูกเปิดออกอีกสักชั่วโมงค่อยมาใหม่เสมียนไปรษณีย์บอกกับเขากาโลสมัครใจไปยืนอยู่ตรงหน้าต่างแล้วจับตาดูภายในถุงสีกากีเหล่านั้นจะต้องมีจดหมายลายมืออันประณีตของเลขาด้วยหมึกสีน้ำเงินสดใสรีบเข้าเถิดพี่บุรุษไปรษณีย์ประทับตราลงบนซองจดหมายเข้าเถิดแต่ต้องรีบหน่อยไม่มีจดหมายมาถึงกาโลการเลือกซองจดหมายสิ้นสุดลงแล้วแน่ใจหรือกาโลถามน้ำเสียงของเขาเครียดค่อนข้างห้วนขณะเมื่อเขาเดินออกไปน้ำตาก็คลอในตาและเขารู้สึกเวิ้งว้างว่างเปล่าไปหมดถ้าเลขาเกิดเจ็บป่วยขึ้นเขาก็จะลงมานอนร่วมไปกับผู้คนทั้งหลายตามถนนพร้อมแล้วที่จะตายลงไปวันนี้กาโลมายืนอยู่ตรงหน้าต่างที่ทำการไปรษณีย์อีกถุงเมลถุงแล้วถุงเล่าถูกเปิดและเลือกเฟ้นขึ้นมาแต่ไม่มีจดหมายถึงเขาเลยเขาเริ่มหายใจไม่ออกครั้นแล้วในทันใดนั้นเองบุรุษไปรษณีย์ก็เอ่ยชื่อของกาโลแล้วโยนจดหมายฉบับหนึ่งผ่านหน้าต่างมาให้น้ำตาของกาโลคลอในตามันเอ่อท้นแล้วก็ไหลลงมาตามแก้มเขา
ขณะเขาอ่านจดหมายโทษเอ๋ยลูกรักความทุกข์ทรมานที่เลขารอฟังข่าวจากเขาวันแล้ววันเล่าความกลัวร้อยแปดพันประการที่เกาะกลุ่มเธออยู่จนเธอแทบสิ้นใจความทุกข์ทรมานที่เผชิญมาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนเมื่อสิ้นหวังถึงที่สุดเข้าเธอก็คิดว่าตายเสียดีกว่าก็พอดีจดหมายจากกาโลไปถึงเธอสั่นสะท้านไปทั้งตัวจนกระทั่งกว่ามือจะคงที่จนสามารถเปิดซองจดหมายได้ก็ต้องกินเวลาไปชั่วขณะหนึ่งกาโลอ่านจดหมายครั้งแล้วครั้งเล่าจนถ้อยคำทุกๆคำในกระดาษสองหน้าที่เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินประทับแน่นในความทรงจำเขาเอาหลังมือเช็ดในตาพึมพำออกมาว่าจริงหรือที่ว่าพ่อมีความหมายต่อลูกมากจริงหรือจันทระเลขา